ครับขอเชิญทุกท่านพนมมือด้วยนะครับครับวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณนะครับหรือหลวงปู่สุวัฒน์คัมภีระปัญญาปัญโยนะครับวัดถ้ำเขาปรางจังหวัดลพบุรีท่านก็ได้เดินทางมาให้ธรรมะกับพวกเราชาววัดสังฆทานและญาติธรรมที่รับชมรายการอยู่นะครับต่อไปกับผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นระดับต่อไปนะครับครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบลาครับกราบพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหลวงปู่สุวัฒน์คัมภีระปัญโยวัดถ้ำเขาปรางจังหวัดลพบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังเทระติมัจจานังนามโคตังนะเทระติอิมัจจะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตบุตีญาติโยมนั่งสบายๆนะไม่ต้องพะนมเพื่อนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปแล้วก็ฟังธรรมไปธรรมะก็เอาธรรมะเก่าๆนั่นแหละมาเล่าให้ญาติโยมฟังไม่มีข้อใหม่วันนี้ญาติโยมฟังหลวงปู่เจริญราโหโลเทศมาก็นานพอสมควรเท่าที่ได้ฟังจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสกับผู้ที่ปฏิดูแลพระก็บอกฟังเทศมานาน 2-3 ชั่วโมงกว่ากิจกรรมตอนเช้าก็มีถวายสังฆทานกันจะมาพนั่งฉันเยอะด้วยมาเห็นวัดสังฆทานแต่ไม่อยากกลับเลยเพราะว่าอาหารเยอะพระบ้านนอกติดอาหารแจกอาหาร2ชั่วโมงเมื่อเช้าเนี่ยตักอาหารเสร็จบาตรนั่งพิจารณาดูเกิดปฏิกูลข้าวในบาตรนั่งฉันไปก็พิจารณาไปก็รู้สึกว่าสังฆทานสมชื่อว่าทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเมื่อเห็นญาติโยมว่าสังฆทานทำบุญทำทานแล้วก็น่าจะแลกเปลี่ยนกับวัดเขาปรางบ้างแต่เปลี่ยนเจ้าวาดอยู่ถ้ามาชวนเจ้าวาดเปลี่ยนอยู่ว่าให้เจ้าวาดวัดสังฆทานไปอยู่วัดเขาปรางเอาธรรมะไปอยู่ที่นี่แทนแลกกันเอาพระวันออกมาทานอาหารเพราะว่าอาหารที่นี่เยอะแล้วก็มีญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันโยมฟังทุกวันให้ธรรมะเปิดดูทีวีสังฆทานธรรมเห็นมีญาติโยมมาฟังเทศน์เขาเยอะมาวันไหนก็ทั้งด่านธรรมที่นี่ทั้งด่านธรรมที่ปฏิบัติกรรมฐานที่ข้างล่างแล้วก็ฟังพระหนุ่มภัยคู่พระหนุ่มทั้งหลายพระสวดทั้งหลายเนี่ย
ยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งเกิดศรัทธายิ่งเกิดความเชื่อมั่นในฐานะความเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมให้เข้าสู่ธรรมแต่ท่านสวดแปลกันนะเนาะซึ่งบางจำนวนน้อยนักน้อยสำนักนักที่จะแปลสวดแปลแล้วก็ฟังไพเราะใครแบบวัชกถาเนี่ยหายากเพราะว่าในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็สวดได้ว่าเปิดตำราสวดเร็วๆนะสวดไม่ได้อัดไม่ได้แปลไม่รีบสวดรีบไปเพราะเหตุเราจะเห็นได้ง่ายๆว่าอุปสรรคของนักบวชที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการสวดมนต์เนี่ยแหละสวดมนต์แม้แต่จะสวดแปลก็ตามไม่ได้แปลก็ตามส่วนมากไม่ได้แปลแต่ก็หาผู้ไปสวดมนต์ทำวัดเช้าทำเย็นนี่ยากเต็มทนยากมากๆโดยเฉพาะพวกพระนะวัดในกรุงเทพเนี่ยวัดในกรุงเทพทั้งหมดแล้วก็ก่อนจะไปสวดมนต์กันเนี่ยต้องมีพระที่เป็นอะไรที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลกำกับว่าวันนี้ปงทำวัดกี่องค์ขาดกี่องค์มาทำวัดกี่องค์ต้องคอยจดบัญชีเรียกชื่อกันว่าเขามีกฎกติกาว่าวัดปีวันไอ้เดือนหนึ่งเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยขาดทำวัดได้กี่วันถ้าขาดทำวัดเกินกว่าเท่านี้ก็จะถูกลงโทษก็จะถูกตัดกิจนิมนต์กิจอะไรต่างๆว่าเนี่ยก็เลยบังคับกันถ้าไม่มีกฎกติกาบังคับก็ไม่มีใครสวดมนต์นะเคยมีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยพระลองไปดูที่หลวงพ่อได้บวชยังหันหน้าเหมือนเก่าอยู่ไหมว่าพระประธานได้บวชหันหน้าไปทางไหนไปดูท่านมาหลอกให้ท่านไปดูว่าได้บวชเป็นพระประธานว่ายังหันหน้าปกติอยู่หรือเปล่าเพราะว่าท่านไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระเลยไม่เคยตื่นทำวัดสวดมนต์ไหว้พระเลยไม่จะเรียนจบเรียนสูงเรียนมากๆคงแก่เรียนแต่การที่จะไปสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นอุปสรรคมากๆเพราะว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากอะอยู่สวดมนต์ทำวัดมาเห็นญาติโยมสังวัดสังฆทานเห็นพระที่นั่งสวดกันทุกวันทุกวันเนี่ยอาตมาสักเริ่มใสแล้วเริ่มใสมีศรัทธาด้วยมักเป็นอย่างมากๆเลยเพราะไปอินเดียเพิ่งกลับมาเนี่ยไปเห็นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งไทยลาวเขมรพม่าทั่วโลกไปนั่งสวดมนต์กันไปเดินจงกรมไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมกันนะมองเห็นว่าศาสนาหลวงพ่อเราเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ 5,000 ปีหรอกอาจจะถึงกี่ล้านปีก็ยังไม่แน่เพราะว่ามีญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเห็นพวกรามะพวกที่เบียดกราบพระแล้วก็เริ่มใสเลยเห็นเป็นคนงามเลยเห็นเป็นคนงามจริงๆงามกว่าคนบ้านเรางามไม่ใช่ดูถูกคนบ้านเรานะแต่ว่าไปเห็นที่พวกรามะพวกที่เบียดนะกราบแล้วเห็นความงามของการปฏิบัติธรรมการเข้าสู่ถูกธรรมถึงให้ถึงดำน่าเลื่อมใสโยมคงเห็นคือพวกรามากราบเนาะกราบด้วยอัฏฐตังคประดิษฐ์เนี่ยนะยืนขึ้นกราบลงไปเนี่ยไม่ได้คิดว่าที่ตรงนั้นมันจะเปื้อนมันจะเลอะมันจะมีอะไรนะไม่ได้คิดถึงเลยคิดว่ากราบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตรงกันข้ามกับบ้านเรากราบก็ยังเห็นงานญาติโยมกราบวัฒนธรรมเนี่ยกราบงามอยู่นอกนั้นแต่เรามาเห็นกราบสามนิ้วแบบแค่นั้นเองแล้วยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งกราบเท่านั้นอ่ะตอนที่ก้มที่เดียวก็กราบแบบแค่นี้แค่เอามือแค่นี้มาแต่ไปเห็นพวกเรามากราบทั้งตัวเลยทั้งกายวาจาใจแม้จะเป็นกฎกติกากฎระเบียบที่เรารู้กันมาว่าให้กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์เพราะว่าเบญจางกับองค์ห้านี่แหละเข่าสองศอกสองหน้าผากหนึ่งกราบลงไปด้วยความเคารพด้วยศรัทธาเนี่ยก็มันทำไม่ได้บ้านเราบางทีก็คนหอบไปหัวหน้าด้วยซ้ำไปหัวหน้าไปไหนก็บอกเอ้ากราบแต่หัวหน้าก็บอกว่าให้ค่อยกราบให้บอกให้ผู้อื่นกราบแต่หัวหน้าคนที่บอกให้กราบก็ไม่กราบหรอกอย่างนี้ก็มีเยอะไปนะเห็นเท่าเห็นไม่ใช่โทษตัวบาตรวัดสังฆทานนะที่เราให้ฟังตามแต่ว่าเราให้ฟังตามที่เห็นมาก็ มาวันนี้มาเป็นมวยแทนนะ
อาตมาไม่ได้เจตนาว่าจะมาเทศน์ให้ญาติโยมฟังหรอกเพราะว่ามาเทศน์หลายครั้งแล้วมาเทศน์ใดก็มันจะเอาอะไรมาเทศน์ให้ญาติโยมฟังเพราะว่าญาติโยมฟังมาทุกวันคงจะเบื่อธรรมะบ้างก็อาจจะมีอาจจะเบื่อว่าเอ้ยเอาเทศน์เรื่องเก่ามาเทศน์ทำไมต้องเทศน์เรื่องเก่ามันไม่มีเรื่องใหม่เทศน์เนาะมันมีเรื่องใหม่ที่จะเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังเทศน์เมื่อไหร่ก็เทศน์เรื่องเก่าทำไมถึงว่าเรื่องเก่ามันไม่มีเรื่องใหม่โยมมีมหาปริยัติที่อาตมาเคยนำมาเล่าให้ฟังบ้างละบ้างมีมหาปริยัติปริยัติ9ประโยคนะคงแก่เรียนเป็นหนอนหนังสือเป็นหนอนหนังสือได้ว่าเรียนเก่งเรียนเก่งพูดเก่งแสดงธรรมะมีบทบาทได้ว่าพูดออกอากาศเนี่ยทุกคนต้องแง่หูฟังถ้าก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติกรรมฐานบ้างก็ไปอาศัยอยู่วัดอโศกอารามท่านก็ฟังเทศน์อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ฟังอยู่หลายวันฟังไปฟังมาท่านก็คงจะรำคาญน่ะรำคาญว่าโอ้หลวงพ่อหลวงปู่เทศน์ทำไมเทศน์ในเรื่องเก่าๆทวนไหนวันไหนก็ท่านก็เทศน์ในเรื่องเก่าๆหลวงปู่เตื้อท่านก็เทศน์เรื่องเก่าๆท่านบอกว่าท่านมหามันจะเอาอะไรมาเทศน์ให้จะเอาอะไรมาเทศน์เอาอะไรมาแสดงก็ทมก็ทำปฏิบัติมายังไงก็เทศไปอย่างนั้นแหละบนพระป่าพระบ้านนอกมันมีตำรับตำราอะไรถ้าเขาบอกว่าท่านหลวงปู่เตื้อท่านออกตัวท่านว่าท่านเนี่ยมันเป็นพระป่าพระบ้านนอกอยู่ในป่าไม่มีอะไรอะไรใหม่จะมาเทศวันนี้ท่านมหามาปรารภเรื่องนี้ก็ดีแล้วผมอยากจะฟังของใหม่ๆบ้างนิมนต์ท่านมหาประเรียนธรรม9ประโยคซึ่งมีวาทะมีธรรมะมีอะไรที่เป็นของแปลกๆมาเล่าให้ญาติโยมฟังนะว่าเรียกว่ามีเป็นผู้มีวาทศิลป์ในการแสดงธรรมแต่ในบนท่านมหาขึ้นเทศไม่ออกชื่อแล้วเนาะว่ามหาในพอขึ้นประเทศปุ๊บก็เริ่มต้นยังไงไม่โยมไหมบอกขึ้นต้นปุ๊บแล้วก็ว่านะโพธัสสะปะคะวะโตเนี่ยหลวงปู่เตื้อแต่ก็นั่งฟังอยู่ว่านั่งนะโพธัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอไปถึงบทว่ายกพุทธภาษิตขึ้นมาพยกภาษิตพระพุทธภาษิตขึ้นมาเป็นตัวตั้งเป็นกระทู้ตั้งนั่นนะว่าเยธรรมาเหตุปภาวาติสังเหตุตุนทาคโตหลวงปู่เตื้อก็บอกมหาเนี่ยของใหม่นะมหาบอกของใหม่นะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมเรียนมาผมฟังมาครูบาอาจารย์ที่ได้ฟังมาก็ไม่เห็นมันใหม่แทนมหาไม่แต่พดโอปเตอร์กันล่อหัวนี่ของใหม่ของใหม่เจ้าตรงไหนเอาของเก่ามาพูดมั่งกันคนอื่นพูดเจ้าบอกเป็นของเก่าแต่เจ้ามาพูดของใหม่แล้วก็เจ้าเอาอนำลายเก่าของพระของพระพุทธเจ้าของพระอริยสาวกทั้งหลายมาพูดมาเทศเนี่ยมันไม่มีของใหม่เลยเนี่ยไหนของใหม่มหาเนี่ยตลอดเลยไม่แต่พดนี่คือนี่เลยเรื่องอันนี้ครับเพราะทุกเป็นอุทาหรณ์นะโยมเป็นอุทาหรณ์ว่าเราฟังทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่ละฟังแต่ของเก่าโยมสวดทุกวันก็สวดแต่ของเก่าพรหมาจโรกายเนี่ยก็พูดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าพรหมาอาราธนาเทศก็เป็นของเก่าพระที่ท่านสวดจบลงไปในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ซึ่งแสดงปิยมกปฏิหารจบก็เสด็จขึ้นไปเทศบนดาวดึงโปรดมารดาก็ของเก่าไม่มีของใหม่เลยแต่เราเป็นคนฟังเราต้องทำใจของเราว่าเราเป็นคนใหม่เราเข้ามาปฏิบัติเราเข้ามาฝึกเข้ามาภาวนามาย้ำของเก่าเนี่ยย้ำให้มันเห็นจริงๆเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีปัญญากันไม่ได้มายินมาเอาแต่ว่ามาเอาแต่เรื่องตำราเข้ามาไอ้ตำราจริงๆความก็ดีเพราะตำราทั้งหมดมันก็เป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์เป็นปัญญาเรียกว่าเป็นปริยัติเนี่ยนะปริยัติก็ต้องเรียนต้องมีแผนที่ต้องเดินทางไปไหนสมัยนี้ไม่ต้องใช้แผนที่ก็ได้ใช้ Google เราไปจังๆแล้วเปิดอย่างอาตมามาวัดสังฆทานแค่เปิดโทรศัพท์ก็วิ่งตามทางมาอันนี้ก็ไม่ต้องมีตำราเหมือนเมื่อก่อนทำลายมาก่อนไม่ต้องวิ่งแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ๆบางทีดูจะเป็นไหนมาไหนด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเขาโยนโลกให้มันแคบลงก็เป็นของใหม่อยู่
แต่ก็ทำตามแผนเก่านั่นแหละคือต้องของเก่าก็ทำมาแล้วก็ไม่ได้ว่าปรับให้มันมีวิธีการที่สะดวกขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งนะโยมนะว่า เรื่องปริยัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราถ้าเรานักปฏิบัติจริงๆนะเราจะไม่ตำหนิเลยเราจะไม่ตำหนิว่าองค์นั้นเป็นเทศดีองค์นี้เทศไม่ดีอะไรเนี่ยไม่ดีเพราะเราจะได้ฟังสิ่งที่เรายังไม่เคยฟังสิ่งที่เราเคยฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็จะได้ทำความเข้าใจบรรเทาความสงสัยในสิ่งที่เรายังไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองคือเราไปเพ่งโทษคนอื่นไม่ได้มองตัวเองนะไม่ได้มองเข้ามาตัวเองนะแต่ถ้าเรายังไปมองข้างนอกอยู่แล้วบอกว่าเป็นคนพาท่านนั่นน่ะพาไปหาผิดเราต้องมองตัวเองเราต้องมองตัวเราเองให้ได้พระพุทธเจ้าเทศ 84,000 พระธรรมขันธ์เทศอยู่45ปีไม่ได้เทศภายนอกเลยเทศแต่ในตัวเราทั้งหมดอ่ะสอนแต่ตัวเราสรุปลงมาทั้งหมดมันก็ลงมาดีที่ตัวเราทั้งหมดถ้ารู้ตัวเองเมื่อไหร่นะถ้าว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้จริงๆรู้แจ้งโลกเป็นโลกวิถูนะรู้แจ้งโลกก็เพราะรู้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้เพราะโลกภายนอกถ้ารู้โลกภายนอกแต่เป็นคนผ่านหมดละผ่านพาไปหาผิดอะไรก็มันคนอื่นผิดหมดไม่ได้ตัวเองไม่ผิดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้มาฟังธรรมอยู่วัดสังฆทานเนี่ยมาวันธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์มาเทศทั่วโลกเรียกว่าทั่วโลกกันแล้วกันว่าทั่วประเทศไทยก็ไม่ใช่ก็ทั่วโลกมาจากองค์ไหนมาจากไหนจากใกล้จากไกลจากมุมไหนของพิภพเนี่ยท่านก็ได้หมดมาเทศจนหมดแล้วแต่มานั่งฟังธรรมของหลวงปู่สนองเนี่ยเนาะหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านเทศแบบนิ่มๆเทศแบบนุ่มนวลเทศเพื่อจะชักจูงให้ญาติโยมเข้าใจในธรรมะในข้อวัดปฏิบัติท่านเน้นอยู่เรื่องสุปฏิปันโนเนี่ยสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนยะปฏิปันโนเน้นอยู่ตรงเนี้ยเน้นอยู่ว่าให้รู้จักวิชาจารณะให้รู้จักวิชาด้วยจารณะด้วยคือได้ความรู้ด้วยการประพฤติด้วยถ้าหากว่าเรามีแต่ความรู้แต่หลักปฏิบัติหลักยึดจริงๆเราไม่มีน่ะมันก็เลยกลายเป็นพ่อไอ้ศาสนาของพ่อเราน่ะสอนให้เรางมงายไปไม่มีหลักยึดไม่มีปัญญาส่วนมากเดี๋ยวนี้มันฟังดูแล้วกับนักปฏิบัติทั้งหลายก็น่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงสำนักปฏิบัติต่างๆเป็นห่วงซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำให้เราหาหลักนั่นแหละหลักกรรมฐานเนี่ยหลักกรรมฐานหลักปฏิบัติข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอนุโลมที่วัดสังฆทานยึดเป็นแนวปฏิบัติเนี่ยยึดเป็นหลักสูตรตึกเป็นหนึ่งข้อเป็นข้อแรกข้อเริ่มข้อที่เป็นอาทิกรยานังเนี่ยเป็นเริ่มต้นออกมาด้วยการอธิษฐานจิตด้วยการบริกรรมเพื่อจะให้มายึดว่าให้มีหลักยึดหลักเกาะหลักจับไปให้มั่นคงแข็งแรงเนี่ยเรียกว่ามาเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยเริ่มต้นแต่ว่าบูชาคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธพระเจ้าเป็นผู้ที่นำหลักคำนำหลักธรรมมาสอนพวกเรามาให้เรายึดเอาตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณยึดเอามาปฏิบัติในหลักสามหลักเนี่ยว่าท่านสอนให้เราทำไงบ้างให้สอนเราเชื่อยังไงวิธีการยังไงท่านสอนไว้หมดเลยแล้วไม่ให้เราต้องคิดใหม่ด้วยไม่ต้องให้เราต้องเอามาคิดเอามาแก้เอามาปรุงมาแต่งใหม่ไม่ต้องเติมรสเติมอะไรเลยไม่ต้องใส่ชูรสอะไรเพราะท่านวางไว้หมดแล้วหลักของท่านเนี่ยไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธได้ไม่มีอะไรที่จะตำหนิได้เพราะว่าเป็นสวากขาธรรมเป็นธรรมที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ออกจากด้วยความจริงจริงด้วยความจริงไม่มีใครจะปฏิเสธไม่มีคัดค้านได้ท่านบอกว่ามันเป็นหลักของธรรมชาติที่เราอยู่ในตัวเราอย่างชราธรรมโมเหตุมีความแก่ไปธรรมดาเนี่ยก็แก่จริงๆนะเพราะเราแก่ตั้งแต่อยู่ในลงมาจุติในท้องแม่นั่นแหละแก่มาแก่ขึ้นมาจนกระทั่งเคลื่อนมาคลอดมาแม่เป็นพวกตัวเราเป็นพวกเราทุกวันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความแก่แล้วมีชราธรรมโมเหตุมีความแก่เป็นธรรมดาพยาธิทิ้งธรรมโมเหตุมีความเจ็บเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเป็นวัฏจักรได้เลย
มีชรามีพยาธิมีมรณะมีการพัดพรากมีกรรมเป็นหลักที่เรายึดไว้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพรากเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของเราเองท่านค้นทั้งหมดค้นเรื่องกรรมเหตุกรรมนั้นมาจากไหนเหตุกรรมมาจากการเกิดกับการมีภพมีชาติการมีวิบากทำให้เราเกิดมาขนาดนี้แล้วเราจะหนีกรรมตรงไหนหนีกรรมด้วยได้ก็โดยที่เราไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดก็ปฏิบัติทำไปเพื่อหาอริยบุคคลมรรคอริยผลขึ้นมาปฏิบัติอย่างที่ญาติโยมมาทำทุกวันนี่แหละให้ได้ถึงคำว่าอัฏฐปุริสปุคาราคือบุคคล4คู่8จำพวกเนี่ยให้ได้ตรงนี้ปฏิบัติทำเข้าไปเพื่อทำตรงนี้แต่ทำยังไงนะมันก็ต้องใช้คำว่าสั่งสมทัศบารมีธรรมคือสั่งสมก็ค่อยเพิ่มก็ค่อยเติมก็ค่อยทำไปพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบอีกพบกว่าที่เราจะยกระดับความเป็นคนของเราเนี่ยขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องใช้เวลาได้ยมนะเพราะพวกเรามาอยู่วัดสังฆทานมาอยู่อะไรที่ไหนของมุมโลกก็แล้วแต่เด้อขึ้นชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้มีคำว่าคนเลยมีแต่คำว่ามนุษย์อย่างเดียวใช้คำว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีระดับจิตระดับใจระดับความเป็นผู้มายกตนขึ้นสูงแล้วถึงเป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนอยู่ท่านก็จะไม่บวชให้หรอกไม่ได้ท่านไม่เรียกเป็นพุทธบริษัทไม่เป็นลูกของท่านพุทธบริษัทเดียวความหมายทั้งว่าพวกที่เข้ามาเป็นมอบกายถวายชีวิตมาใกล้ชิดข้อวัดปฏิบัติของท่านเป็นมนุษย์ละสังเกตดูพวกพระทั้งหลายนะโยมพระทั้งหลายแหละที่บวชเข้ามาในพระศาสนามาเพื่อในพระศาสนาทั้งหมดเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นคนเนี่ยท่านไม่บวชให้คู่สวดทักษะถามเลยมนุษย์โซซี่เนี่ยเป็นมนุษย์ได้ยังถ้าบอกว่านัตถิพันเตเนี่ยคือยังไม่เป็นมนุษย์ท่านก็ไม่บวชให้ต้องบอกว่าอามะพันเตยอมรับว่าท่านถามว่าเป็นมนุษย์ไหมเป็นมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ที่ยอมรับในคำสั่งสอนที่จะเข้ามาฝึกมาปฏิบัติอุบาสกกับผู้เข้าใกล้อุบาสิกากับผู้เข้าถึงเนี่ยนะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงควบยึดเอาหลักของท่านมาปฏิบัติถ้าเราทำอย่างนี้ทำไปถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายทั้งหมดผู้ที่ตั้งใจผู้ที่ตั้งใจพวกมีบารมีมาอบรมสั่งสมมามันก็ง่ายถ้าหากเรามีบารมียังน้อยอยู่ก็ค่อยๆปฏิบัติไปที่ท่านเปรียบเทียบดอกบัวสี่เหล่านั่นแหละดอกบัวสี่เหล่ามันก็ดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำกลางน้ำอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็ค่อยๆแบบนั้นน่ะค่อยๆโตขึ้นเมื่อเราก็คิดถึงข้อเปรียบข้อเทียบเอาธรรมชาติมันเป็นเครื่องสอนเราสอนเราให้ว่าเป็นอย่างนี้แหละเพราะชีวิตเราก็อยู่ไม่นานเท่าไหร่ไม่เกิดแก่เจ็บตายมีการพัดพากไปในที่สุดเราก็มาอาศัยร่างอยู่ดิดอยู่ชั่วระยะหนึ่งเหมือนเราไปอาศัยบ้านเช่าอยู่จิตใจเราที่มาอาศัยตัวร่างเราทั้งหมดก็เหมือนเมื่ออาศัยบ้านเช่ามันพอใจมันก็อยู่ไม่พอใจมันก็ไปเพราะมันไม่ใช่บ้านของมันพอใจอยู่มันก็อยู่ด้วยถ้าไม่พอใจมันก็นี้ไปอยู่บ้านใหม่ก็ได้แต่การไปอยู่บ้านใหม่ถอดไปอยู่บ้านใหม่นั่นแหละแล้วว่าเรียกว่าเราเหมือนน้องปู่สนองเนี่ยนอนถ้าเราเห็นอยู่เป็นสักขีพยานเนี่ยท่านไม่พอใจร่างที่ท่านอยู่เนี่ยมันเบื่อหน่ายมันไม่ได้เจ็บเจ็บป่วยเอากระสอบกระแสอยู่ไปก็มันซ่อมไม่ไหวแล้วไปหาหมอซ่อมแทนในแทนก็ซ่อมไม่ไหวแล้วเมื่อมันซ่อมไม่ไหวแล้วก็จำเป็นอ่ะบ้านหลังนี้ซ่อมไม่ไหวแล้วมันผุแล้วอยู่ไปก็เดี๋ยวก็จะตกเดี๋ยวก็จะทะลุไปพื้นทะลุหลังคาทะลุรั่วขึ้นมาอยู่ไม่ได้ท่านก็บอกว่าไปแล้วพอแล้วแล้วก็ไปหาบ้านหลังใหม่อยู่ไปหาภพใหม่ภูมิใหม่อยู่ถ้าหากว่าการปฏิบัติของท่านเนี่ยเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ท่านก็ไปพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้ายังมีกิเลสมีอาสวะมีวิบากอยู่ท่านเกิดมาท่านก็มาขอรับใช้พระพุทธศาสนาขอให้ได้เป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติสืบทอดพระศาสนาต่อไป
แต่ก็คงปรารถนาอย่างนั้นนะเพราะว่าพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเรามาดูหลวงพ่อเราเนี่ยนอนอยู่ในตู้นอนอยู่ในด้วยความสงบด้วยความไม่ได้มีความทุกข์ยากอะไรใดๆเลยนัตติสันติพลังตัวขังสุขที่ของความสงบเนี่ยไม่มีแล้วหมดลมแล้วหมดเรื่องแล้วท่านหมดลมแล้วท่านก็หมดเรื่องแล้วพวกเราจะมีลมอยู่แล้วพวกเราจะทำยังไงกับชีวิตเราจะบริหารชีวิตเราได้ยังไงเข้ามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติอยู่ตรงเนี้ยก็เพื่อจะหาจุดเดียวกันคือจุดแห่งความสงบจุดแห่งความเข้าใจเข้าถึงยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมลำบากมานั่งกลางดินกลางป่ามาสมมติว่าเคยอยู่สบายๆที่บ้านที่บ้านมีห้องแอร์นอนที่ห้องมีผู้ดูแลอุปถัมภ์มีคนรับใช้รับช่วงอะไรต่างๆนานาแต่ว่าไม่ยอมมาอยู่วัดเนี่ยซึ่งความสะดวกสบายของคนมาอยู่วัดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยการนอนก็ไม่ให้นอนในที่นอนอันสูงอันใหญ่ที่สะดวกสบายอันนี้ทำตัวให้เป็นครูผู้ง่ายที่สุดให้เป็นคนพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสตัวเองแบบนอนแบบสีหาสายญาติคือนอนแบบนอนก็สอนให้นอนแบบราชสีนอนแบบเสือแบบสัตว์ป่ามานอนสัตว์พวกสัตว์ป่ามานอนก็มานอนแบบพร้อมที่จะกระโจนออกจากนี้กระโจนแบบหนีภัยเมื่อภัยมาถึงก็พร้อมที่กระโจนออกไปไม่ให้ภัยมันมาถึงตัวเราเองพวกเราเองก็กระโจนขึ้นมาเพื่อจะมาต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับโลกใหม่ที่เรายังมีลมหายใจอยู่คือต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละเกิดมาเดินจงกรมบ้างภาวนาบ้างปฏิบัติธรรมบ้างไม่ให้เป็นคนติดสุขติดสบายท่านก็สอนให้เราอยู่ในที่พออยู่ได้ให้เป็นคนง่ายๆนะเราปัจจุบันเรามีเพศต่างจากชาวบ้านเขาแล้วเรามาหนุ่มเขาห่มเขามาไปบวชธรรมเนี่ยเราต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายด้วยให้ทำเป็นตัวเป็นคนง่ายๆไม่ได้ตัวเป็นคนลำบากมองถึงตัวความเป็นอยู่ทั่วไปทุกคนไม่มีเมตตาธรรมไม่เมตตาธรรมต่อกันทำไมเราต้องมีเมตตาไม่มีเมตตาไม่ได้เพราะคนอยู่รวมกันหมู่มากต้องมีเมตตาต่อกันเพราะเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกเมตตาที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันชีวิตเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องนึกถึงว่าความเมตตาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในพรหมวิหารนั่นน่ะเป็นหลักธรรมเป็นหลักใจเป็นหลักที่ให้เราต้องยึดว่าเราเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยเขาว่ามาเบียดเบียนมาประหัตประหารมาอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตปองร้ายเนี่ยท่านจะไม่อยากให้มีเลยในชีวิตของเราแต่ละคนเพราะว่าปานาติบาตทำให้เราอายุสั้นด้วยในหลักเมตตาธรรมถ้าเรานั่งนึกไปออกนะโยมนะว่าจะเมตตาอะไรนักหนาเรานึกถึงอาหารที่เราบริทานที่เราฉันทุกวันที่เราบริโภคทุกวันที่เรามารับประทานทุกวันเนี่ยนึกถึงมาแล้วกันว่าเรา 99% เนี่ยเราเอาชีวิตเลือดเนื้อคนอื่นเข้ามาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเราเท่านั้นเลยมาต่อชีวิตเราทั้งหมดเลยเราอาตมาเห็นสังฆทานเห็นวัดเมื่อเช้าเนี่ยญาติโยมมาถวายนะเอามาถวายเมื่อเช้าเนี่ยโอ้นึกก็สลดทั้งเวียดใจว่าเราได้อาศัยชีวิตเลือดเนื้อคนอื่นแท้ๆเลยนะปลาตัวโตๆกุ้งตัวใหญ่ๆหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่รู้สารพัดเมื่อเช้าเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดแม้เราจะไม่ได้ทำเองแม้เราจะไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์ตัวเหล่านั้นอ่ะถือว่ามันเป็นธาตุมันเป็นธาตุแปรสภาพมาหมดแล้วมันไม่มีชีวิตไม่มีตัวเป็นตนแล้วเป็นสุญโญธาตุแล้วเป็นธาตุเป็นสุญญธาตุแล้วนะเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเพื่อจะมาบำรุงรักษาธาตุเรานะให้ตั้งอยู่ได้เพื่อจะให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จิตหนึ่งมันก็ยังคิดว่าเราต้องเอาทั้งธาตุทั้งหมดมาเพื่อบำรุงรักษาธาตุเราเพื่อจะมาบำรุงรักษาธาตุขันธ์ของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ได้แสดงว่าเราเนี่ยถึงจะไม่เป็นส่วนไปรับรู้รับเห็นเท่านั้นก็แปลสภาพมันไม่เป็นสัตว์เป็นไก่เป็นหมูเป็นมาแล้วล่ะแต่ว่าเราก็นึกอยู่ว่าเนี่ยทั้งหมดอาหารที่เรายังที่เราเอามาตั้งทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาบำรุงรักษาธาตุขันธ์ของเราแท้ๆเลยนะซึ่งเราก็สวดอยู่ทุกวันว่ายะถาปัจจยังปวัตตมนังเทาตุปันตเมเปตังยะติดังปิฏาปาโตเนี่ยอาหารบิณฑบาตที่เราฉันเข้าไปเนี่ยคือพวกอาหารที่มาจากธาตุของสัตว์อื่นเขาของสิ่งอื่นเขา
เอามาเพื่อจะบรรลุเรื่องธาตุเราเมื่อเรานึกถึงนี้เราก็แผ่เมตตาไปเถอะสัตว์ทั้งหมดที่มีในตัวที่มาอยู่ในโลกเนี่ยมีอยู่12จำพวกเนี่ยสัตว์12จำพวกที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเราสวดแผ่เมตตาให้เขาสวดเท่าไหร่มันก็คงจะให้ท่านไม่หมดหรอกเพราะมันเยอะตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่คลอดออกจากท้องแม่มาเนี่ยอยู่คนละ70 80ปีมันก็ไม่รู้กี่ล้านกี่ชีวิตแล้วนะถึงแผ่มาๆกับมันเยอะเหลือเกินมันเป็นเตือนเป็นเนื้อเราทั้งหมดเนี่ยเราก็แผ่เมตตาไปโยมสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาสบายได้อยู่สัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษย์สัตว์12จำพวกมีอยู่ในโลกมีในตัวเราด้วยไม่ได้มีอยู่ที่อื่นหรอกมีอยู่ในโลกแหละในโลกกว้างโลกแคบมันมีอยู่ในหมดแหละแล้วว่าที่เจาะจงไม่เจาะจงก็แผ่ไปแผ่เมตตาจิตที่เราทิศทั้งหมดที่เราได้อาศัยเข้ามาให้เป็นอโหสิกรรมกันอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันแล้วมาเจ็บถึงว่ากรรมบางใดที่เราเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเราก็รู้กันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็แผ่เมตตาไปทุกวันแน่โยมมีโอกาสดีมากเลยได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มาฟังครูบาอาจารย์ในแต่ละท่านแต่ละองค์มาสอนมาเนี่ยยับอยู่ตรงนี้ยังไม่ญาติโยมได้ฟังอยู่ตรงนี้โยมดีใจเถอะโยมมีโอกาสมีชีวิตได้ดีอยู่คนนี้แล้วเพราะว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนาชีริติได้มายกเป็นพระเศษมาเนี่ยคนเราไม่ได้ดีที่ชาติตระกูลไม่ได้ที่โคตที่อะไรทั้งหมดไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเดี๋ยวถ้าตัวเราความดีตรงนี้เราต้องทำเป็นตัวเราเองคนอื่นทำแทนเราก็ไม่ได้บารมีเราสร้างด้วยตัวเราเองเรารู้ว่าเรามีบุญน้อยมีวาสนาน้อยมีปัญญาน้อยเรามาสั่งสมเรามาสร้างเอามาสร้างบุญเราที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยแหละค่อยๆสร้างไปค่อยๆสมไปมีปัญญาใช้ปัญญาอย่าให้เหมือนต้องปอนองท่านบอกว่าคนท่านเราส่วนมากทุกวันเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมก็ยังเป็นคนหูเบาอยู่เป็นคนหูมันเหมือนกับเป็นปุยนุ่นอยู่เป็นปุยนุ่นอธิบายฟังพระท่านบอกท่านเปรียบเทียบมาหูเป็นปุยนุ่นหูเป็นปุยนุ่นเนี่ยคือหูเบาเขาเอาอะไรมาให้ก็เขาเอาอะไรมาพ่ายฟังก็เชื่อเข้าไปโดยได้ไม่พิจารณาได้เลยไม่ได้พิจารณาเขาว่าอันนั้นก็เรียกว่าไปตามเขาไปตามเขาเดี๋ยวนี้หน้าเป็นห่วงอยู่หน้าเป็นห่วงจริงๆนะทั้งปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ดีทั้งเพศของนักบวชนักปฏิบัติก็ดีหน้าเป็นห่วงแปรสภาพไปยิ่งไปเห็นมาได้ข่าวมาจากโลกสมัยใหม่เนี่ยโลกที่มันเกิดขึ้นในโทรศัพท์ในไอ้อะไรที่เขาว่ากันเด่นนะส่งใครก็ดูเนี่ยโอ้น่าเป็นห่วงขอให้ญาติโยมต้องใช้ปัญญาเถอะใช้ปัญญามาฟังเทศฟังธรรมก็อย่าให้มันต้องใช้ปัญญาให้มากๆหลักของอินทรีย์ทั้ง5ท่านบอกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาด้วยให้มีปัญญาพิจารณาในข้อวัดข้อปฏิบัติครูบาอาจารย์สอนในสิ่งที่เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความหลุดพ้นเราก็ยึดเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นข้อปฏิบัติมาเป็นแนวทางท่านสอนให้มีสุปฏิปันโนปสุปฏิปันโนตรงไหนก็มีที่กายวาจาใจเท่านั้นเองทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเพราะว่าประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม้แต่หลวงปู่ชอบท่านสอนให้โยมรักษาศีลเหมือนกันไปขอศีล5ท่านบอกว่าต้องเอาศีล5ดอกๆเอาศีล5มันจำไม่ได้แต่พระว่าเดี๋ยวที่บ่อยท่านว่าศีล5ท่านจำได้ปานาอิรินาคาเมโมสาสุราก็ว่าไม่ได้มันไม่รู้จักคำว่าศีล5ก็คือปานาอิรินาคาเมโมสาสุราท่านบอกไม่ได้เอาแค่ศีล3ก็แล้วกันเอาศีล3ไปรักษาเอานะท่านรักษาศีล3ได้มั้ยถ้า3ข้อจะรักษาได้หลวงพ่อรักษาข้อในข้อใดบ้างนั้นบอกว่าเอาข้อกายศีลกายศีลวาจากับศีลใจก็สรุปได้ทั้งหมดทั้งศีล3ข้อนี่ก็มีอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็มีอยู่ตรงนี้แต่ท่านมีอุบายสอนให้จำแค่ศีล3ข้อคือศีลกายกายไม่รักกายไม่ฆ่าสัตว์กายไม่รักทรัพย์กายไม่ประพฤติเพี้ยนในกามใช่ไหม
เสียงวาจากับวาจาก็เป็นแต่วาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตวาจาที่ดีๆกล่าวในเสียงที่ดีๆสอนในเสียงที่ดีๆเสียงวาจาเสียงใจก็เป็นเมตตาจิตเท่านั้นเองไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนอะไรเนี่ยก็เสียงกายเสียงวาจาเสียงใจเอาเสียงข้อสามข้อไปรักษาญาติโยมส่วนมากในสมัยนั้นที่ฟังเทศฟังธรรมท่านแล้วก็เป็นคนดีว่าเป็นคนดีตอนเย็นๆมาก็ไม่ต้องมีพระไปนำไม่ต้องไปพระไปว่าเราก็ไปร่วมกันสุศาลาญาติโยมทุกคนมารวมกันอยู่นั่นเห็นคนโยมเดี๋ยวนี้แหละพอไปทำวัดสวนบนกันพอกันประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะสมัยก่อนเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านพาท่านแนะนำแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ก็ไปทำกันเองทำกันเองปฏิบัติกันเองก็ทำให้บ้านเมืองทำให้หมู่คณะในสังคมนั้นน่ะมีแต่คนมีศีลมีธรรมคนมีศีลมีธรรมเนี่ยปกครองกันอย่างเรียกว่ามันไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่มีใครแข่งแย่งแข่งดีเพราะว่ามันไม่ได้คิดเรื่องนอกลู่นอกทางไม่ได้คิดเรื่องสิ่งที่ไม่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีๆกันว่าถ้าเราไปทำอะไรเข้าก็กลัวบาปเพราะมีเทวธรรมไม่ได้ใจกันทุกคนเทวธรรมคือหิริความร้ายแก่ใจโอตตปะทะลุกลัวต่อบาปอกุศลที่จะเกิดขึ้นยึดหลักแล้วเนี่ยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งดีด้วยกายดีด้วยวาจาดีด้วยใจพระพุทธเจ้าตรัสเทศสอนพระ1250องค์ก็ยกหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาขึ้นมาแสดงว่าสัพพะปัจจะอกรณังไม่ให้ทำบาปไม่ให้ทำความชั่วกุศลสุปธรรมปทาก็ทำแต่คุณงามความทำแต่กรรมดีๆอะไรที่เป็นกรรมดีๆก็สอนเน้นอยู่ในการทำกรรมดีนั่นแหละกรรมดีทำแล้วไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคือกรรมทำคือกรรมดีให้เป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็ทำจิตเท่านั้นให้ชำระจิตด้วยการภาวนาทานศีลภาวนาสามข้อเนี่ยทำเถอะทำไปเถอะถ้าคนไม่ศีลไม่ทำเนี่ยมันอยู่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ไหนก็สงบร่มเย็นศาสนาหลวงพ่อเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ 5,000 ปีหรอกอยู่หลายหมื่นปีก็อยู่ได้เพราะว่าพุทธบริษัทยังสมบูรณ์อยู่ยังพร้อมเพียงกันประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนพระนั่นอยู่หลวงพ่อท่านก็เป็นห่วงนะหลวงพ่อสนองท่านเป็นห่วงวัดสังฆทานมากันแล้วก็เป็นห่วงท่านบอกกลัวลูกหลานจะไม่มีข้อวัดปฏิบัติท่านพยายามทำออกมาให้ทั้งสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เพื่อที่จะให้มีหลักยึดหลักให้ลูกหลานได้มาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีๆที่เป็นความยาวไกลของการเผยแผ่ธรรมแต่ก็พยายามทำแล้วก็คุยกับอาตมาอยู่สุดท้ายปีสุดท้ายนั่นแหละท่านไปเผาศพที่เพชรบูรณ์ท่านตอนนั้นท่านไปเดินทุดงที่อินเดียมาเดินกลับจากอินเดียมาท่านก็ไปงานเผาศพหลวงปู่คำสุขอาตมานั่งคุยกับท่านเห็นร่างกายท่านซูบซีดก็เลยถามว่าไปท้าทายกับไอ้ดินฟ้าอากาศอินเดียไม่ได้ได้อาจารย์ว่าเพราะอินเดียมันทดสอบกรรมฐานมาหลายกรรมฐานนั่นแหละก็มาทดสอบกรรมฐานแล้วก็ไปก่อนกำหนดหลายองค์หลายท่านแล้วมีหลวงพ่อที่อำเภอชุมแพก็ไปท้าทายกับกรรมฐานที่อินเดียเนี่ยท้าทายกับยุงอ่ะบอกไปนั่งสมาธิเอาขันติความอดทนอดกลั้นไปแลกออกกับยุงอ่ะทำไมไม่ดีก็ให้มันตายมันตายไม่ได้ก็ให้มันดีก็เสร็จแล้วก็กลับมาเป็นไข้มาลาเรียเพราะว่าท่านถือว่าใจสำคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานแต่ว่าโรคบางอย่างมันเป็นภายนอกไม่ได้เป็นภายในกับโรคบางโรคมันภายนอกคือโทษเหนือดินฟ้าอากาศดวนกับสิ่งสารสัตว์เนี่ยเนาะมันก็ท่านไปท้าทายกับเขาอุณหภูมิของคนบ้านเราเนี่ยไม่เหมือนคนบ้านเขามันดินฟ้าอากาศคำว่าอุตุฤดูเนี่ยมันไม่เหมือนกันท่านไปท่านก็เลยอาตมาคุยกับท่านอยู่ไม่กี่เดือนท่านกลับมาก็ไปจำพรรษาที่สุพรรณท่านก็มาละธาตุละขันธ์ท่านแล้วก็เพียงแต่ว่าเราให้ญาติโยมฟังว่าท่านเป็นห่วงวัดสังฆทานในว่ายังไม่ในขณะที่ท่านไปเนี่ยก็ท่านอายุท่านก็ยังไม่มากเท่าไหร่ด้วย69ปีมั้ง67 68 69ปีประมาณนี้แหละ
พราะถ้าเขาบวชเปลี่ยนแล้วก่อนก็อาตมานี่แหละบวชเปลี่ยนแล้วกันถ้าเขาละธาตุไปก่อนอาตมาอีกอาตมาขอร้องท่านเหมือนกันนะว่าอาจารย์เดี๋ยวไปพร้อมกันนะพวกเราบวชปีเดียวกันแม้ท่านจะเกิดทีหลังอาตมาที่ดึงก็ไม่เป็นไรอายุพรรษาเท่ากันแต่ว่าอายุอาตมาก็เกิดก่อนท่านก็บอกว่าเดี๋ยวแซงกันนะเดี๋ยวแซงกันเดี๋ยวแซงธาตุขันกันท่านก็บอกให้ไปถามมาดูให้มันจะเชื่อไหมท่านก็ยกแขนให้มันจะเชื่อไหมเนี่ยหรือว่าสุดท้ายมันก็ไม่เชื่อโยมนะเพราะว่าธาตุขันของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรจะห้ามมันได้หรอกห้ามมันไม่ได้คำว่าชราชชติตาโหนติเนี่ยมันบอกไม่ได้หัตตาปาดาอนัตสวายเนี่ยมันไม่เชื่อฟังเรานะมันไม่เชื่อฟังบอกว่าจะไม่ให้แก่มันก็บอกไม่ได้ไม่ให้แก่เว้ยอย่าถ้าเพิ่งแก่ได้มันก็บอกไม่ได้จะเพิ่งเจ็บนะมันก็ว่าไม่ได้จะเพิ่งตายนะมันก็ห้ามไม่ได้ห้ามเกิดแก่เจ็บตายมันห้ามไม่ได้ห้ามอย่างอื่นยังมันมีอะไรถ้าพอจะห้ามแต่ห้ามชีวิตมันห้ามไม่ได้หรอกห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้พลาดพลาดไม่ห้ามไม่ให้มีกรรมไม่ได้มันก็รู้อยู่อย่างนี้เองญาติโยมเข้าใจตรงเนี้ยเมื่อเข้าใจตรงเนี้ยก็พยายามทำแต่สิ่งที่ดีๆกันแล้วกันดีตรงไหนดีที่ใจถ้าใจดีเราดีหมดทุกอย่างน่ะเราฝึกใจเรามานี่มาฝึกใจมาฝึกใจมาฝึกจิตตัวเองเนี่ยนะฝึกว่าทำไงมันจะให้มันตรงโอชุจิตตังสติปัญญาเนี่ยให้มันจิตมันตรงน่ะติดตรงติดในตรงไหนตรงต่อคุณงามความดีความดีที่ทำไปเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ก็ดีอะไรก็แล้วช่างดีแล้วไม่มีโทษดีนั่นคือดีเลิศแต่ดีแล้วถ้าดีแล้วยังมีโทษอยู่ดีแล้วยังมีจุดปกพร่องให้เขาตำหนิอยู่ก็นั่นมันยังไม่ถึงดีถ้ามันดีอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าท่านดีจริงๆอ่ะนะอย่างหลวงพ่อฉลองเราก็ดีหลวงพ่อทุกหลวงพ่อนั่นแหละพระท่านแต่ว่าท่านดีจริงดีไม่มีเรียดตำหนิท่านดีเพื่อมุ่งเพื่อมรรคผลเพื่อนิพพานแต่พวกเราเนี่ยยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ได้เป็นอัฏฐปุถสัพปุคาราบุคคล4คู่8จำพวกเรายังไม่ถึงเราก็รับฟังเอาในเรื่องโลกธรรมทั้งหลายในเรื่องที่จะมากระทบกระทั่งเนี่ยเราลองรับฟังแล้วก็เราไม่เจรนาย้อนเข้ามาหาตัวเราดูตัวเราเนี่ยเข้ามาดูตัวเราถ้าเขาติแล้วก็จะอนุโมทนาสาธุด้วยที่เขาติว่าเขาชี้ทางให้เราก็ยังรักเราจะเมตตาเราถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่เมตตาเราเขาไม่มาติเราหรอกเขาไม่มากล่าวถึงเราหรอกเขามาให้บอกทางให้เราให้ชี้จุดอ่อนให้เราตัวเองติเตียนเรายังโดยเสียได้หรือไม่ท่านผู้รู้ไข้ควรแล้วตีเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ทั้งนี้เราถามตัวเราต้องถามตัวเราให้ได้ว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราทำอะไรในวันคืนแต่ละวันแต่ละคืนล่วงไปเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมเลยเราแต่ว่าเพื่อการความเกื้อเขินในเมื่อมีผู้ถามในการภายหลังว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราได้อะไรบ้างแล้วถึงทำอะไรแต่ความจริงเรามาปฏิบัติทำกันเรามาไม่มาปฏิบัติเพื่อได้เลยโยมนะไม่มาปฏิบัติเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะให้ได้โน่นเห็นนี่เราไม่ได้นักปราชญ์นักบวชนักภาวนาเขาจะไม่พูดกันหรอกว่ามาปฏิบัติทำแล้วได้อะไรคือเราปฏิบัติทิ้งไม่ได้บัตรปฏิบัติไม่เพื่อปฏิบัติเพื่อจะเอาทิ้งอะไรทิ้งความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีความสุขสบายทั้งร่างกายก็ดีเราพยายามทิ้งไปให้มันหัดพัดพากไปอย่างโยมมาเนี่ยโยมทิ้งสมบัติไว้ที่บ้านเท่าไหร่สมบัติที่บ้านมีคนละกี่ร้อยกี่ล้านเนี่ยโยมทิ้งมาเนี่ยมาไม่ได้ห่วงเลยมาไม่ได้ห่วงเพราะเรามาหัดทิ้งไปมาวันนี้เราไม่ทิ้งวันนี้มันก็ทิ้งวันหน้ามันต้องมีวันหนึ่งต้องทิ้งมันสมบัติทั้งหลายที่จะต้องพลัดพรากจากมันไปมันไม่อยู่กับเราดอกมันแล้วมันไม่ไปกับเราด้วยเวลาสุดท้ายมาก็แบมือเอาน้ำรดเทเจ้าลงไปแบมือให้เขาเห็นเลยว่าเออนี่ไม่ได้เอาอะไรไปนะไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้มีอะไรติดป้ายติดมือไปเลยก็รดน้ำล้างไปก็เห็นอยู่แค่นี้เองเราไปงานไหนก็ไปเทน้ำล้างมือแจ๊กก็ไม่ได้เอาอะไรไปนี่คือการพลาดพลาดการที่เราจะต้องละทิ้งทุกสรรพสิ่งไปเมื่อเราคิดอย่างนี้เราก็มานั่งสบายใจโอ้สบายใจ
พอเราไม่มีอะไรมีคุณยายคนหนึ่งที่วัดอาตมานะแกห่วงสมบัติแกไปไหนวันไหนแกก็ห่วงสมบัติแกขึ้นไปสวดมนต์กุฏิกับกุฏิที่แกอยู่กับที่บวชมันก็ไม่ห่างกันกันเท่าไหร่หรอกแต่แกก็มีสมบัติแกออกจากบ้านไปไอ้สมบัติไปด้วยพอขึ้นไปสวดมนต์วันไหนแกกลับมาแกก็เรามาบวชให้ฟังโอ้หลวงพ่อไม่รู้ใครไปขโมยนั่นอีกไปเอาอันนั้นไปอีกบวชทุกวันบวชว่าอันนั้นเขาก็เอาไปอันนี้เขาก็เอาไปมีแต่ของที่แกบ่นให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวก็เงินหายบ้างเดี๋ยวก็ทองหายบ้างเดี๋ยวอันนู้นหายบ้างอันนี้หายบ้างอาตมาบอกเออไม่ยากยายไม่ยากหรอกเดี๋ยวอาตมาจะแก้ไขให้ทีนี้ยายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวยายจะได้ยายจะได้สบายใจจัดให้แกนะว่าไม่ให้แกห่วงไม่ห่วงสมบัติว่าไปไหนมาไหนไม่ต้องแกต้องไม่คิดแกจะได้นั่งภาวนาเต็มที่ก็จัดให้แกไปอาตมาเอาถังมามัดเชือกเข้าสองข้างกับไม้ขานอันหนึ่งเอามาให้แค่ยายแกบอกยายขึ้นไปบวชนะยายก็เอาของต้องเปลี่ยนเมื่อโยมแซ่ยายเอาใส่หาบไปหาบก็ขึ้นไปหาบไปบวชนั่นแหละหาบขึ้นหาบลงไม่กี่วันแล้วมันก็ไม่มีใครขโมยละเพราะว่าเขาไม่อยากขโมยเพราะว่าไม่มีอะไรให้เขาขโมยยายหาบขึ้นหาบลงเอาละพอหาบไปหาบมาพอแค่นั้นแต่โยมมาพอจัดหาให้แต่ไม่ขาดแต่อะไรให้เสร็จแล้วของแกไม่เคยหายเลยแกบอกมีอะไรหายแล้วหลวงพ่อให้แกหาบขึ้นหาบลงแกบอกมันไม่หายแล้วหลวงพ่อแต่ก่อนยังไม่มีให้ยังไม่ได้จัดให้แกก็ห่วงแกอันนี้หายอันนี้ก็หายแกก็บ่นแกทุกวันแต่พอให้แกหาบขึ้นหาบลงของก็ไม่หายไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะโยมนะว่าถ้าเราบานบ่ายอยู่เนี่ยเราไม่มีได้หายหรอกไม่มีได้หายเพราะว่าไม่มีใครเป็นศัตรูเราไม่มีใครมาขโมยของเราเพราะทุกคนมีศีลมีธรรมทุกคนมาเนี่ยมาปฏิบัติมาทำคุณงามความดีกันมาเพื่อที่จะละวางไม่มีใครมาจ้องจะเอาของใครถ้าคนมีศีลมีธรรมแล้วสบายใจได้โยมสบายใจกันเถอะไม่เพราะไม่เป็นไรเพราะโยมไม่ศีลไม่ธรรมกันคนไม่ศีลไม่ธรรมมีหน้าตาแจ่มแจ้งแจ่มใสมีหน้าตาเบิกบานเพราะว่าเอาใจมาไว้ที่ไหนเอาหน้ามาไว้ที่ใจแล้วทุกคนไว้ใจกันได้ให้ทุกคนไว้ใจกันได้อยู่ร่วมกันไว้ใจกันถ้าคนเอาใจมาไว้ที่หน้าเราเป็นคนไม่น่าไว้ใจเราลำบากพวกเราเป็นคนที่น่าไว้ใจไม่ใช่ไปไหนไม่เพราะว่าเราไม่ศีลไม่ธรรมกันเมื่อเราไปศีลไปธรรมเราก็เราไปศีลนะมันสบายใจอันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังนะญาติพระญาติโยมฟังก็มาวัดธรรมทานวันนี้ต้องว่ามาเยี่ยมญาติโยมมาเยี่ยมกัน มาเยี่ยมพวกเราได้แหละนานๆจะได้มาทีหนึ่งถ้าพ่อไปเรียนก็เป็นห่วงเป็นใยถามข่าวตลอดท่านสมศักดิ์ก็เป็นห่วงเป็นใยก็อยู่วัดเขาฟังเป็นไงบ้างโทรถามโน่นถามนี่ก็บอกเออพออยู่เราอยู่ตามภาษาตามภาษาพระบ้านนอกกันเนาะอยู่ตามภาษาชนอยู่เราอยู่ชนบทกันก็อยู่อย่างผู้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นพระก็อยู่ได้สบายถ้าเราคิดว่าอยู่เพื่อเอาอยู่เพื่อได้มันก็ลำบากเหมือนกันเราไม่ได้คิดว่าอยู่เพื่อเอาเพื่อได้อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมให้มีธาตุขันธ์อยู่ได้ไปภาวนาเดินจงกรมก็ตัวเองก็ถือว่ามีความสุขแล้วมีความพอใจในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ก็อยากให้ญาติโยมนะในวัดสังฆทานแล้วเนี่ยในฟังเทศน์ฟังธรรมมากๆก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อในการปฏิบัติไม่จะอยู่ที่นี่อยู่ที่ลานธรรมก็เหมือนกับทำใจทำตัวให้เหมือนกองไฟกองไฟไม่เบื่อฟืนไม่เคยเบื่อไฟมันไฟกับฟืนมันไม่เบื่อกันพอเอาไฟใส่เมื่อไหร่ฟืนใส่เมื่อไหร่มันก็ลุกตลอดเวลาครูบาอาจารย์มาเทศน์จะเทศน์แบบไหนเทศน์ยังไงถ้าจะมาอธิบายธรรมะปวดไหนทั้งไงก็แล้วแต่ได้ 84,000 ถ้ากับประเทศนั้นญาติโยมฟังนั่นแหละแล้วก็ฟังไปฟังแล้วก็น้อมนำไปสิ่งที่ดีๆก็คัดเลือกเอาคัดสรรเอาว่าเออคันนี้ถูกใจถูกกิเลสท่านพอให้ภาวนาพุทโธบทเดียวก็เออพอใจแต่พุทโธไปไหนก็ว่าแต่พุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละพอถ้าจะเราเอาพุทโธคือบริหารตัวเองบริหารลมตัวเองว่าลมเข้าลมออกนั่นแหละคือพุทโธพุทโธเนี่ยพอไม่ต้องเอาอย่างอื่นเพราะว่าคนเราดีอยู่แค่ลมอารมณ์นะโยมนะ
พอหลวงพ่อท่านสอนให้ภาวนาพุทธดูลมตัวเองลมเข้าลมออกนะหมดลมอะไรนะนั่นนะหมดเรื่องนี่ถ้ามีลมอยู่ก็อารมณ์ให้มีประโยชน์อารมณ์คืออารมณ์คือภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็จะเป็นคนรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมสมกับว่าหลวงพ่อท่านอุตส่าห์สาหะวิริยะสร้างสำนักขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นที่พึ่งทางใจของลูกของหลานของหลานให้ลูกหลานมีที่พึ่งทางใจคนเราเนี่ยเมื่อไม่ยอมรับนับถือในสถานที่เราว่าพุทโธเมสุโธเมนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีแล้วคือมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมเมสรณังวรังมีพระธรรมเป็นที่พึ่งกับสังโฆเมสรณังวรังมีหลวงพ่อเป็นสรณะเป็นที่พึ่งท่านสอนเรามาแล้วก็ปฏิบัติตามท่านไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรละไม่ต้องไปเติมรสเติมชาติอะไรนะเอาแต่ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเนี่ยนะพออ้าววันนี้ก็เราญาติโยมมาพอสมควรก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลอำนาจแห่งบุญบารมีอำนาจแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงได้ปกปักคุ้มครองรักษาญาติโยมทุกท่านทุกคนให้ปฏิบัติทำรู้ทำเห็นทำในที่ทุกสาขาฐานในกายทุกเมื่อเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหลวงปู่สุวัฒน์คัมภีรปัญโยวัดถ้ำเขาปรางตำบลนิคมลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณกัญญาสินธรนะคะญาติธรรมจากจังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณสำราญเรี่ยวแรงค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะน้อมกราบในความเมตตานะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะญาติโยมรับพรนะไม่ต้องแปลนะอาตมาไม่แปลหรอกให้ญาติโยมฟังหลวงพ่อแปลที่นี่ก็แล้วกันอาตมายะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิตูดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันทุปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสภิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีเดชนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภวตุสัพพังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสนาโสถีภวันตุเตสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหลวงปู่สุวัฒน์คัมภีรปัญโยวัดถ้ำเขาปรางจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งหลวงปู่เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมบนเรือนไทยหลายครั้งนะคะด้วยความเมตตาท่านเป็นสหธรรมิกอันมั่นคงนะคะต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโย
แล้วยังเมตตาพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนอย่างสูงยิ่งค่ะเดินทางมาจากลพบุรีนะคะมาโปรดลูกหลานค่ะที่วัดสังฆทานแห่งนี้กับในความเมตตาค่ะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะท่านที่ถือบัตรค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะนะคะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะโดยหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะพระอาจารย์ตีเล็กอัตรักโขเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโรเมตตาแสดงธรรมและพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะไปร่วมงานนะคะเฉลิมฉลองครบรอบ6ขวบปีในการก่อตั้งมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ลดออกในเวลา7นาฬิกาตรงนะคะเรียนย้ำว่า7นาฬิกาพร้อมเพียงกันคือรถที่หน้าวัดสังฆทานนะคะรวมถึงคณะที่จะเดินทางไปวิโมกขธรรมด้วยนะคะรถออกตี5มุ่งหน้าอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะสำหรับกำหนดการบรรพชาสมบทนะคะในวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1มีนาคม2561นะคะช่วงนี้เป็นโอกาสของบุคคลที่ทำงานนะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนมีหนังสือรับรองการทำงานรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีระยะเวลาบวชน้อยค่ะจะปิดรับสมัครในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทัพพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลีสนิจังวุฒิปัจจายโนย
จัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขะจัมเหเปตานังทาคินหังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโซโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาเตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอยังชะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคัมหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่คละตังหิตายาทัตนาสุปกาปฏิย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุษย์ปฏิณังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตตรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเฮเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสาเพยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ